ผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคือใครเมียดิครับต้องเมียอยู่แล้วสำหรับผมแล้วแม่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดครับเมียผมดีที่สุดใช่ไหมพามนใช่กอดเมียเจ๋งๆแล้วสำหรับคุณล่ะคือใครคุณทำแบบนี้กับแม่บ่อยแค่ไหนคุณบอกรักแม่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่รักม้ากับอาม่านะครับขอบคุณม้าที่ให้กำเนิดและคอยสนับสนุนเจมาตลอดขอบคุณอาม่าที่เลี้ยงดูเจมาจนโตจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีอาม่าเจมก็คงจะไม่มีทุกวันนี้แล้วก็ขอโทษแม่ทั้งสองคนหากเจมทำอะไรผิดไปก็อยากจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณครับที่รักเจมตลอดเจมก็รักเหมือนกันนะคุณถ่ายรูปกับครอบครัวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คลิปนี้ไม่ได้ทำเพื่อแม่อย่างเดียวแต่ทำเพื่อครอบครัวที่ผมรักทุกคนขอบคุณป้ามากๆนะครับที่เลี้ยงดูเจมมาตลอดคอยพาเจมไปเที่ยวซื้ออะไรมาให้กินเสมอป้าทำหน้าที่พ่อได้ดีแล้วนะครับรักป้านะขอบคุณอากงมากๆนะครับที่คอยเลี้ยงเจมมาตั้งแต่เด็กคอยพาไปไหนมาไหนพาไปกินอาหารดีๆอากงเป็นเหมือนพ่อคนที่สองเลยนะเจมรักอากงนะครับขอบคุณคุณยายมากๆนะครับที่รักเจมคอยดูแลเจมเสมอทุกครั้งที่ไปบ้านคุณยายมันทำให้เจมมีความทรงจำในวัยเด็กที่ดีมากเลยนะครับความแข็งแกร่งเจมได้มาจากฝั่งของอากงอาม่าส่วนความอ่อนโยนเจมได้มาจากฝั่งของบ้านคุณยายขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้เจมมีสองสิ่งในคนเดียวทำให้เจมีทุกวันนี้รักคุณยายนะครับความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวบางครั้งคุณก็ลืมมันไปแต่ทุกครั้งที่คุณนึกถึงมันก็จะทำให้เรามีความสุขเหมือนเราได้กลับไปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งอาม่าเป็นเหมือนแม่คนที่สองนะที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กเหนื่อยไว้ที่เลี้ยงเจมเหนื่อยสิมีตัวหนึ่งทักแย่ยิ่งกว่าเจ็ดตัวคอยอาบน้ำแต่งตัวให้เวลาไปเรียนตอนเด็กๆบ่อยๆอยากให้เจมทำอะไรให้ไม่รู้เจมจะทำอะไรก็ทำให้อยู่ที่ใจเจมใครจะเรียกร้องอยากให้กอดอยากให้หอมนะตามใจจะทำอะไรก็ได้ขอบคุณที่เลี้ยงดูเจมมาตั้งแต่เด็กนะฮะรักอากงมากรักป้าด้วยคนถ่ายเลี้ยงมารักแค่ไหนเลี้ยงมารักแค่ไหนอันรักเท่านิดหน่อยก็ที่จริงก็มันก็ไม่ดื้อนะเลี้ยงมันอ่ะก็ไม่ดื้อแต่ว่ามันยังไงอ่ะบางทีมันก็ดื้ออ่ะดื้อมันก็ดื้อเหมือนกันน่ะตอนที่ขาเป็นฟ้าอ้อยเลี้ยงจนขาใหญ่กว่าจะกองใหม่วันนี้วันแม่ก็รักลูกทุกคนหลานก็รักรักเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครดื้อก็ดูนิดหน่อยวันนี้วันแม่ก็ขอให้ลูกๆทุกคนรักแม่เข้าใจแม่มั่งแม่ก็บางทีไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็พูดไม่เก่งอ่ะวันนี้วันแม่อย่าลืมบอกรักแม่หรือคนที่คุณรักฝากหลานชายด้วยวันนี้มากินอะไรวันนี้กินวันแม่สิแฉวันแม่วันแม่วันนี้แล้ววันลูกวันนี้ค่ะวันลูกเหรอคะมีทุกวันค่ะ365วันเป็นวันลูกหมดรักที่สุดเชื่อที่รักคนเดียวในดวงใจเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าทนได้ค่ะทนได้แล้วมีลูกที่น่ารักประสบความสำเร็จไวปื้ดูแลอย่างดีอยากให้ลูกทำอะไรให้อยากให้ลูกเป็นคนดีที่สุดอะไรก็ไม่อยากได้อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จในชีวิตการงานชีวิตคู่ครองไม่อยากให้กอดหรือหอมเหมือนแม่คนอื่นนะอยากค่ะ อยากให้ลูกกอดมากที่สุด
ม่ค่อยได้เจอกันค่ะอยากให้ลูกโกรธหอมอ่ะตายฝากติดตามน้องเคียวนะฝากติดตามเคียวลูกชายสุดที่รักค่ะกด Subscribe ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายจุ๊บอย่าลืมบอกรักคนที่เขารักคุณมากที่สุดและจงรักเขาให้มากที่สุดวันนี้เป็นวันพิเศษ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติไปกอดแม่หอมแม่บอกรักแม่กราบเท้าแม่ให้สิ่งดีๆกับแม่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในชีวิตนี้ก็คงมีแต่รอยยิ้มของคนที่เขารักผมและคนที่ผมรักทำให้เขายิ้มได้อย่างมีความสุขเถอะครับอย่าลืมกันล่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสุขสันต์วันแม่ไม่กูไม่ค่อยได้ออกว่ะออกโคตรน้อยเลยมั้งคลิปกูนั่นนี่คลิปกูคลิปกูไอ้พวกเนี่ย